สวัสดีครับผมมันิกะมาพบกันนะครับนะครับกับช่องเพทไทยชาแนลนะครับผมพี่น้องเห็นอีหยังมากเนี่ย นี่แหละครับเขาเอื่นมาคนขี่ทีพยัดงบพี่น้องนี่ครับอยู่กับ640ตัวแรงของเรานะครับผมรถเสียลั่นนะครับผมพี่ชายผมเองนะครับนี่ครับผมมันไปสร้างไอยังก่อนหนวดกุ้งบ่สปริงบ่เขาเอ่ยยังก่อนโอ้ส่วนหนวดกุ้งนี่ครับเสียลั่นเสียลั่นเสียลั่น6640ครับนี่ครับนี่ครับมื้อนี้เอาริปเปอร์สีขานะครับมาลองกวดยาในร่องอ้อยร่องมึงครับผมใส่หนวดกุ้งแทนนะครับประหยัดครับประหยัดนึงประหยัดนี่ครับอันนี้คือทดสอบนะครับนี่สียังบ่ทันท่าอยู่นี่แล้วไม่เลยนะครับมาลองครับว่าสิผ่านบ่จัดเองเลยจัดเองเลยครับประหยัดงบประหยัดงบซื้อไม้60,000 70,000ครับเฮ็ดเอาเองเบิดเกือบ50,000แล้วครับว้าเอาเล่นนะครับผม20,000ประมาณ20,000กว่าครับเดี๋ยวก็เหลือทั้งปุ๋ยอีกดิเอ้ยทั้งปุ๋ยมันอีกล้ออีกทั้งปุ๋ยทั้งปุ๋ย2ข้างจัดที่อีกทั้งปุ๋ยนี่ครับโอ้ขี้เสื่อมบ่ได้จะเสื่อมให้นี่ว่าแล้วมันดำมันดำบ่โอ้ฝีมือนี่โกแขกบ่เสื่อมให้นี่บ้าโกแขกนี่เสียลั่นเสื่อมเองบ่โกแขกเสื่อมเองบ่โอ้ก็เสื่อมเองอะเนาะเล็กตัวนี้คือบางแน่นี่ไม่เปลี่ยนใหม่แล้วสุด2ครับสุด2โอ้ยสุด2แสดงว่าบางกว่านี้แสดงว่าพังไปรอบนึงแล้วบ่นี่ตัวนี้แล้วพังบิดนี่นะครับพี่น้องบิดนี่ครับริปเปอร์เฮ็ดเองนะครับผมนี่ครับสั่งตัดนะครับเนี่ยซื้อเล็กมากอาจจะเป็นนิ้วนึงน้านิ้วนึงมั้ยนี่นิ้วนึงนี่แหละครับเฮ็ดเองประหยัดงบครับพี่น้องเฮายังบ่ทันมีงบหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าหานะครับเฮ็ดตามงบนะครับพี่น้องบ่ได้ขูดหญ้าพี่น้องหญ้าฮกริปเปอร์4ขานะครับเฮ็ดเองครับนี่ครับอ้อย6คักนี่ครับผมบ่มีคัดเอาเว้คือเพิ่นนะครับผมอันใดครับเอาเวของนครสวรรค์สุติวมาลองใส่มึงคือสิดีเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่ามันสิเป็นจังได๋นะครับผมอันหนวดกุ้งนี่ก็สั่งมาเองนะนี่สั่งซื้อนะครับนี่ครับมามึงกันแล้วมันสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องโอ้มันเป็นจังซี่ครับโอ้มันก็ก็อ้อยนะครับแบบนี้ก็อ้อยผมอ้อยพร้อมเลยโอ้ยไงก็ผมครับถามว่าใช่ได้ว่าก็ใช่ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าผมมาโอกาสอ้อยถือผมนี่หลายครับเดี๋ยวถามว่าเคลียร์หญ้าออกดีว่าก็ออกด้วยนะครับนี่โอ้ยไงพี่น้องโอ้ไงโอ้มันเปลี่ยนทั้งสี่นะครับอันนี้เขาก็เห็นเธอแรกได้พี่น้องเนอะอันนี้บริเวณสคริปต์นะครับผมกับเพื่อนได้เห็นนะครับแต่ว่าตอนเพื่อนเฮ็ดนั่นโกแขกไปเฮ็ดซอยอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับผมมีแต่งานผมหลายนะครับผมเลยวันนี้เวลาไปหาเพื่อนนะครับเกี่ยวกับเงี้ยประมาณ70เซนพุ่นล่ะผมมึงนี่เฮ็ดเงี้ยครับจะพูดนี่ก็ไงพี่น้องที่จริงแล้วเพิ่นก็เฮ็ดอันเป็นริปเปอร์ผังปุ๋ยแล้วครับแต่ว่าเท่านี้อ้อยหญ้ามันหกนัดก็เลยอันซื้ออันหนวดกุ้งมาใส่ครับลองมึงพ่อถูๆไถเป็นตะได้การบ่ล่ะครับพี่น้องThank you.
นมาชื่อเอาเบิร์ดไลฟ์โพดเพื่อนเก็ตเองมันก็ได้ซ้ำนี่แล้วนะพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวพาเพื่อนกลับมาเสียรันว่าซื้อเอามันแพงมาสั่นครับเพชรเองเลยมาสั่นเพิ่นว่าด้านกับคุณไอประสิทธิภาพมันกับบอสูเขาเจ้าหรอครับก็คือพัวเขาเจ้าออกแบบมานะครับผมมันกับแพงถามมาแพงว่ากับมันกับแพงนะครับคาบิชาเขาเจ้านะครับผมอันนี้เขาเห็ดเองมันกับพ่อเห็ดใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าถามมาใหญ่มันดีดวงเพิ่นเลยมันกับบอดีนะครับผมนี่ครับเพราะว่าหนวดกุ้งมันอยู่หนาเดียวกันนะเพื่อนมันอาจจะเห็นแต่มันกวาดดินกวาดดินกวาดหญ้านะครับผมว่ามันต้องให้ถึงบ้านป่าเนาะก็มันจะมีพวกกวาดหญ้านี่ครับพี่น้องมันกวาดหญ้านะครับผมนี่ต้องไปแก้ไขครับมันกวาดหญ้าแล้วมันอยู่เท่าเดียวกันพร้อมมันก็เลยกลายเป็นอุ่มไปเลยครับอุ่มหญ้านี่ครับพี่น้องมันก็พ่อทูๆแท้ๆได้อยู่หรอครับถามว่าดีบ่มันก็บ่คือของเขาเจ้าหรอครับผมมันก็บ่คือของยี่ห้อดังๆนะพี่น้องเนาะเสื้อเขาเจ้าสิเสื้อเขาเจ้าสิขายได้ดีปานนี้มันก็ใส่ไปแล้วหลายเติบอยู่นะครับของไหม้แล้วนะพี่น้องริปเปอร์เฮ็ดเองนะครับผมใส่งานได้ซ้ำนี่ผมก็คือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถามว่าเสียหายบ่ก็มีเสียหายแน่นอนนะครับผมนี่ครับเสียหายอยู่ครับแต่ว่าก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับกับความเสียหายก็ถือว่าเสียหายหน่อยอยู่นะครับผมฐานที่ยี่ห้อดีๆมันก็เสียหายคือกันนะครับแต่ว่าการมันก็เสียหายหน่อยก็ตัวนี้ก็เสียหายอยู่นะครับแต่ว่าก็ใส่ได้นี่นะครับผมก็ขูดหญ้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่มันต้องได้ไปแก้อีกจักหน่อยอยู่นะครับผมอันนี้แค่เป็นการทดลองนะครับพี่น้องนี่แค่เอามาเทสนะครับผมเพราะว่าสียังไม่ให้ละท่าอยู่เพิ่นกำลังสั่งกามาพ่นอยู่ครับสั่งกามาพ่นสีครับแล้วก็สิเฮ็ดหนวดกุ้งใหม่นะผมสิจัดระเบียบหนวดกุ้งใหม่ครับก็ฐานเฮ็ดเองครับก็ได้ซะนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมในงบประมาณบ่เกิน 20,000 กว่าบาทนะครับได้ฮอดริปเปอร์ได้ฮอดหนวดกุ้งมาขูดต่ออ้อยนะผมหลักๆแล้วโค้งหางโค้งริปเปอร์ตัวนี้ก็คือเฮ็ดฝังปุ๋ยนะครับผมเอาไปแต่ฝังปุ๋ยอ้อยนะครับก็เลยเห็นนออ้อยมันหกนี่ครับนออ้อยมันหย่ามันขึ้นแซมนะครับฝนเหยียบฝนตกไหมครับฝนตกตอนปลูกแล้วคนก็เลยซื้อหนวดกุ้งมาใส่นะครับผมก็ถือว่าถ้าถามมาคะแนนเต็มร้อยนี่ให้เท่าไหร่คะแนนเต็มร้อยให้ประมาณ70นะครับผม30คือเอาไปต้องเอาไปแก่นะครับบ่มีผู้ใดเฮ็ดได้เต็มร้อยหรอกพี่น้องเอ้ยนี่ครับมื้อนี้ก็พามาชมเสียลั่นเพิ่นเอาตัวแรงมาขุดหญ้าอ้อยนะครับผมแล้วก็มาเทสผ่านพร้อมมาทดสอบผ่านพร้อมนะครับคลิปนี้ก็คือสิได้ไปแก้หลายมองอยู่นะครับมึงจากลักษณะแล้วนะครับผมทำต่อได้หัวหน้าเอ้ยมือ14ดิผ่านโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชมตัวนี้ก่อนนะครับ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนําด้วยครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ